นที่แล้วนะคะก็รู้สึกเสียใจอยู่เหมือนกันค่ะที่ทีมเมย์ไม่ชนะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะสำหรับแคมเปญนี้นะคะแคมเปญที่9รู้ทีมที่เราเลือกมาทำแคมเปญนะคะเพื่อนๆก็ตั้งใจเต็มที่แล้วค่ะพยายามกันสุดๆแล้วค่ะผลออกมายังไงก็ติดตามดูนะคะสำหรับคำถามที่ถามว่ารู้สึกไงบ้างคะที่ทีมเอบอกว่าตัดสินตามผลงานแล้วก็คัดทีมเมย์ออกทั้งที่ทีมเมย์นะคะมีผลงานเป็นอันดับ2รองจากทีมเอก็รู้สึกก็เขาบอกว่าตามผลงานก็คงเฉยๆอะค่ะเราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนตัดสินชนะก็มีสิทธิ์ก็แล้วแต่เขาค่ะแล้วก็คำถามที่ถามว่าถ้าทีมเอไม่ชนะจะเป็นทีมไหนที่ชนะนะคะคงเป็นทีมเมย์นะคะเพราะว่าทีมเมย์นะคะมีผลงานรองจากทีมเอค่ะเพราะว่าเราก็ด้อยแค่เรื่องการทดลองนะคะที่ทำให้เพื่อนๆไม่ค่อยเห็นภาพส่วนคำถามที่ถามว่าถ้าให้คำ3คำได้ให้แต่ละทีมนะคะจะให้ว่าอะไรก็ทีมเอนะคะให้คำว่าตามผลงานค่ะตามผลงานจริงๆส่วนห้อง2นะคะก็ชิลไปไหมแล้วก็ห้อง4นะคะสู้ๆค่ะแล้วก็ส่วนห้อง3นะคะอย่ายอมแพ้ทีมเมย์ก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะไม่ยอมแพ้แน่นอนขอบคุณค่ะกลยุทธ์ของทีมเมย์นะคะก็ต้องเก่งฉลาดมีการทำงานที่เป็นทีมค่ะมีความโดดเด่นพิถีพิถันในการทำงานแย่งชิงมาร์คซึ่งชัยชนะและที่สำคัญนะคะต้องมีประโยชน์ไม่ไร้สาระค่ะยายโป้เตียนต้องเอ่ยไหนโปรตีนตรงไหนอ๋อเออสิไม่เออโปรตีนไม่เออเราซ้ำไม่มีลูกถึงดำกระเพาะใส่ใจเปลี่ยนเป็นตัวอะไรเนี่ยย่อยโปรตีนก็เปลี่ยนเป็นก็เปลี่ยนเป็นเป็ดกินเนอร์ย่อยโปรตีนแล้วก็ขึ้นอันใหม่เลยว้าวมันปากกูหายดำยังปากกูดำไหมตอนนี้น้ำปันค่อยๆปากบนดำเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมอย่าลีนเอาใหม่เล็กอย่าสะตางเป็นเด้งสิ้นน้ำตาลหวานในปากเล่าข้าวกันกระเพาะอาหารเพปซีโนเจนเล่งโดยไฮโดคอลิกและเปลี่ยนเป็นและเปลี่ยนเป็นเปปซินเนอร์ย่อยโปรตีนและเปลี่ยนเป็นและเปลี่ยนเป็นเปปซินเนอร์ย่อยโปรตีนและโพลีเปปไทด์ย่อยกลายเป็นเพปชายไหลเพชรหลั่งออกมาแต่ยังคงไม่ทำงานถึงสมอินเทชายส่วนดูโอดีน้ำมีน้ำดีมีน้ำดีอีโมซีแฟแฟตับสร้างให้ทุ่งสร้างให้ทุ่งสร้างให้ทุ่งน้ำดีและแพนซิคฮิกจุ้ยก็คือ
ไทยสิ้นไข่หมูไทยสิ้นย่อยโพลีย่อยโพลีเผ็ดไทยสงขาบอกสิเผ็ดที่เด็ดกลายเป็นกรดอะมิโนอะไมเลสอะไมเลสย่อยโพลีแซคคาไรด์ไดแซคคาไรด์ผลลัพธ์สุดท้ายผลลัพธ์สุดท้ายย่อยต่อไปซามอินแทไทนั่นก็สร้างเอนไซม์ไดแซคคาไรด์ไดเปปติเดนอะไรเพเรย่อยนิวคีโอไทบายนิวโคนิวคีโอทีเดนิวคีโอไซนิวคีโอซีเดดเพนชดเบเดอร์พดเพนพดเพนวีรัตที่จิตุนำแอบโซสุกากดอะมิโนอะมิโนผ่านเส้นเลือดฝอยน้ำเหลืองถ้าน้ำเหลืองถ้าน้ำเหลืองนั้นดูดก็ไขมันความรู้สึกหลังทำแคมเปญนะคะก็รู้สึกดีค่ะที่งานทำได้ดีทุกทีมของเราทุกคนนะคะก็ตั้งใจทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดแล้วค่ะ